ตอนนี้เราอยู่กันที่ลูฟท็อปหรือว่าชั้นดาดฟ้าของโรงแรมโฮลิเดย์อินตรงวานานาวาครับผมนี่ไงเออวันนี้เราแต่งตัวนิดนึงนะเสื้อเชิ้ตนานๆทีเราจะไม่เคยใส่เสื้อเชิ้ตเลยใส่เสื้อเชิ้ตมาทะเลเป็นไงแล้วผมบอกเลยว่าในคลิปเนี่ยน่าจะทํามาเกือบ600คลิปอะน่าจะเป็นคลิปแรกๆที่เคยใส่เสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยใส่เสื้อเชิ้ตเลยนะดูแล้วดูบรรยากาศข้างหลังอันนี้คือทะเลอันนู้นคือภูเขานี่เฮ้ยบรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่คืออยู่บนรูฟท็อปนะครับผมซึ่งข้างล่างเนี่ยเป็นสระน้ําแล้วฝั่งนู้นเป็นส่วนน้ําของวานานาวาใครมาอย่าลืมเอายางมัดผมมานะคะแล้วลองปล่อยผมไหมจะเป็นสภาพไหนลองปล่อยดูว้าวแล้วเราก็กินอย่างนี้แหละกินข้าวอย่างเงี้ยผ่านไหมผ่านมันจะกระเซิงกระเซิงหน่อยไงตรงนู้นจะเป็นกระจกซึ่งผมบอกเลยว่าผมกลัวความสูงแล้วผมเกลียดกระจกไอ้นี้มากพวกลิฟต์แก้วกระจกหรือแม้กระทั่งไอ้ที่เหยียบแล้วเห็นข้างหน้าเพราะว่าเรารู้สึกเราตัวใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราเดินไปมันจะล่วงมันจะไม่ปลอดภัยมันยังไงมันก็จะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยกลัวแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะต้องถ่ายรูปยังไงก็ต้องได้รูปสวยๆกลับมาสักรูปนึงอุตส่าห์แต่งตัวมาแล้วอุตส่าห์แบบมาเต็มยศขนาดนี้นะยังไงทำทรงกินเบียร์นะแทนที่เวลาเราเข้ามารูปท้องเขากินไวน์กันป่ะคือบรรยากาศเนี้ยมันต้องถือแก้วไวน์เว้ยแล้วจิบไวน์ใช่ป่ะจิบไวน์ลมสบายสบายวิวทะเลอันนี้แม่งดกเบียร์ดกเบียร์สดด้วยขี้เมาเดินไปรถไฟด้วยว่ะไหนอะรถไฟอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวเรารอพระอาทิตย์ล่มนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่วันนี้แสงประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันมุมตรงนี้แล้วดูอาหารที่โคตรเยอะโอ้คือปกติอ่ะเรานึกว่าไฟน์ไดนิ่งอ่ะใช่เรานึกว่าจะมาน้อยๆเป็นชิ้นสองชิ้นเป็นค็อกเทลอันนี้ไม่ค็อกอันนี้คือจุกหูใหญ่มากเธอเอามือเธอถือดูดิระวังร้อนดูดิอันนี้กะละมังเลยนะอันนี้คือกะละมังเลยนะมันก็อยู่ที่คนเนาะอ้วนหรือเปล่าไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วอันนี้คือง่วงหรืออะไรยิ้มเมาแล้วอันนี้แหละตาเยิ้มตาเยิ้มแล้วเมาแล้วอันนึงลองตั้มให้เขาก่อนก็ได้เอ้าก็เราตั้งให้เขาก่อนให้เขาก่อนก็ได้แล้วเขาให้เราก่อนเราให้เขาก่อนจะได้ที่ก่อนก็ได้ที่ก่อนก็ได้ครับเห็นไหมยังทำใจอยู่เหรอทำใจอยู่ไม่ใช่อะไรอ่ะเธอถ่ายก่อนไหมหมายถึงว่าเอามือถือเดี๋ยวเขาถ่ายให้ไม่เป็นไรเอาต้องออกไอ้นี่ออกปะไม่ต้องไปพี่ครับรบกวนถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ไหมครับว้าวเสียวไปอยู่ฝั่งนี้ครับฮะถ่ายรูปมาดิอุ๊ยสั่นอ่ะขอได้แล้วฮะเธอในเมื่อเราคบกันมา8ปีแล้วเดี๋ยวเขาอยากจะบอกเธอว่าแต่งงานกันนะฮะเดี๋ยวก่อนจริงเหรอแต่งงานกันนะจริงเหรอเอาจังหวะชุลมุนนี่แหละเชื่อไหมเขาเตรียมคำพูดมาแม่งไม่มีในหัวเลยหายไปหมดเลยแต่งงานกันใส่ได้ด้วยขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวก่อนนะมือสั่นเขายื่นมือให้ผิดเพราะเขาต้องยื่นมือซ้ายอ้าวตะกี้มืออะไรมือขวาเอ้าเชียร์อะไรมาดิอ่ะไม่รู้อ๋อเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้ลมแรงมากแล้วก็เขินมากรู้จักหัวสิเชื่อมือสั่นมากเลยตอนเนี้ยไม่ได้สั่นกลัวความสูงอ่ะทั้งสองอย่างเลยไม่ซื้อมาจากไหนอ่ะเตรียมเมื่อไหร่เนี่ยพูดจริงพูดเล่นพูดจริงใส่แล้วนะเรียบร้อยทุกคนว้ามันอาจจะเป็นแหวนธรรมดาธรรมดานะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็หลวมด้วยประเด็นหลวมด้วยผิดไซส์เปลี่ยนไม่ได้ด้วยเพราะว่าคือเขาเตรียมการมานานมากเว้ยนานจนถึงขั้นที่เลยกำหนดเปลี่ยนไซส์แล้วด้วยอ๋อเหรอใช่ตอนนี้เขาผอมลงนะเออไอตอนวัดอะเธอจะได้วันนึงที่เราแอบวัดกันอะตอนนั้นเราจะสั่งแหวนสั่งอะไรตอนนู่นทำเนียนแหวนที่ใส่เล่นอะทักให้ออมทักมาบอกว่าเราจะทำแหวนเล่นกันมันมีหลายเหตุการณ์มากน้ำหนักเขาอ้วนขึ้นกว่านี้ไออ้วนกว่านี้แต่ตอนนี้เขาลงมาแล้วโอ้ยน้ำตาจะไหลผมเตรียมคำพูดมาเยอะมากเตรียมมาประมาณแบบ 4-5 บรรทัดอะสุดท้ายแม่งพูดไม่ออกหมดเลยเว้ยพอถึงสถานการณ์จริงอะแม่งแบบหายไปในหัวได้แต่แบบว่าเขารักกันแหละโอ้ยเนี่ยคนแม่งมองทางร้านเลยก็ว่าทำไมวันนี้บอกให้เราแต่งตัวสวยๆแล้วว่าเขาจะบอกว่าไอ้บอกไวเชอร์แล้วไม่มีหลอกไวเชอร์อ่ะเขาหลอกมาให้ขึ้นมาเอ้าจริงไม่มีคือผมอ่ะหลอกบอกว่าเรามีไวเชอร์กินฟรีที่นี่ใครจะเอาไปให้ด่านฟ้ารูฟท็อปคิวเต็มขนาดนี้ก็ไม่รู้นึกว่าได้ไวเชอร์มาให้แต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปกันเนี่ยไม่เชอร์ละเรียบร้อยอุตส่าห์ว่ากะให้เอาแบบเรียบๆใส่ไปทำงานชิลๆมันอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์เพชรนะจะผอมลงเอาแบบใส่ได้ทุกวันให้รู้ว่ามีเจ้าของแล้ว